ขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งสตรีทั้งเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและพฤติกรรมตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองไม่ยากและช่วยให้พบความผิดปกติได้เร็วแนะนำให้ผู้หญิงอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมผู้หญิงที่มีอายุ20ปีขึ้นไปผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยแพทย์เฉพาะทางเต้านมทุกๆ3ปีผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจคัดกรองทุก 1-2 ปีขั้นตอนการตรวจคัดกรองคลำเต้านมด้วยตนเองขั้นตอนที่1การตรวจดูขนาดรูปร่างสีผิวตำแหน่งของเต้านมหัวนมมีความผิดปกติหรือไม่ยืนตรงหน้ากระจกยืนตรงยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างยืนมือเท้าเอวและโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยและสังเกตบริเวณด้านข้างของเต้านมขั้นตอนที่2ใช้นิ้วมือบีบที่หัวนมเบาๆดูว่ามีเลือดหนองหรือน้ำไหลออกจากหัวนมหรือไม่ขั้นตอนที่3วิธีการคลำเต้านมท่ายืนยืนตรงหน้ากระจกใช้ปลายนิ้ว4นิ้วคลึงบริเวณเต้านมแบบที่1คลำเป็นแนวคลื่นเริ่มคลำจากส่วนบนเต้านมจนถึงตรงกลางแบบที่2คลำเป็นแนวขึ้นลงเริ่มคลำใต้เต้านมถึงรักแร้สลับขึ้นลงแบบที่3คลำแบบตามเข็มนาฬิกาหรือก้นหอยเริ่มคลำจากส่วนบนของเต้านมจนถึงบริเวณรอบรักแร้ขั้นตอนที่4วิธีการคลำเต้านมท่านอนเป็นการนอนราบโดยสอดหมอนใต้ไหล่ยกมือหนึ่งข้างไว้ใต้ศีรษะจากนั้นทำการคลำเหมือนท่ายืนทั้ง3แบบแนะนำการตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนหลังประจำเดือนมา 7-10 วันโดยนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนหากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองวินิจฉัยเพิ่มเติมศูนย์รักเต้าโรงพยาบาลพญาไท2อาคาร A ชั้น7โทร02-617-2444ต่อ4125-4185 call center 1772